ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันนะครับ Nanotech 2016ข้างในเนี่ยให้อะไรบ้างแต่ก่อนดูกล่องก่อนนะครับกล่องมาก็โอเคนะดูแบบน้ำหนักดูแบบหนักๆนะของเยอะของเยอะนะฮะแล้วก็มีสเปคด้านหลังอะไรมาชัดเจนเลยละเอียดเรียบร้อยนะครับอ่านสเปคได้จากด้านหลังนะฮะในหน้ากล่องก็จะบอกว่ามีระบบกันสั่นนะระบบกันสั่นนะครับแล้วก็ถ่ายเป็น 4K ด้วยนะภาพก็เป็น16นะครับเมกะพิกเซลนะฮะแล้วก็มีอะไรกันน้ำได้30เมตรนะครับกันน้ำได้30เมตรเดี๋ยวลองไปดูกันเราก็มาอันบ็อกซ์กันก่อนเลยนะครับก็คือแกะกล่องนะว่าในกล่องเนี่ยได้มามีอะไรบ้างจริงผมแอบแกะแล้วแหละนะมันอาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับออกมานะครับถ้าไงก็มาครับมีคู่มือนะครับเล่มนี้ก็จะมาเป็นมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็มีตัวบาร์โค้ดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาด้วยนะตัวนี้มันสามารถซิงค์เป็นระบบ Wi-Fi เข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือทั้ง iPhone แล้วก็ Android ได้นะครับมีเคเบิลไทยมาให้มีสายสลิงนะครับน่าจะไว้รัดกับตัวกล้อง กันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเกี่ยวนะมีตัวกรอบหลังนะครับมีผ้าเช็ดมาให้ด้วยนะให้ผ้าเช็ดมาด้วยนะครับบางคน เอาไปเอาผ้ากล้องพวกนี้ระวังนะเวลาเราเอาไปเอาผ้าพวกแบบผ้าขนหนูธรรมดามาเช็ดอ่ะมันจะเป็นเลนส์มันจะเป็นรอยนะครับมันจะทำให้อีกหน่อยภาพมันจะเป็นรอยขนแมวนะมีตัวจับกล้องเวลาไม่ใส่ housing นะครับมีสายรัดเยอะแยะเลยนะอุปกรณ์โอ้โหนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาเรียงให้ดูดีอ่ะนะฮะเยอะแยะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ดูอัคเซสซอรีที่เขาให้มานะครับนี่เดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับคือจะบอกว่าใช้ไม่หมดอ่ะนะเยอะมากจริงๆนะครับแทบจะไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับยกเว้นคนที่จะไปดำน้ำลึกนะก็ซื้อพวกเรดฟิลเตอร์เพิ่มมาหน่อยนึงนะครับแต่โดยครับมาดูที่ตัวกล้องนะครับนี่คือตัวกล้องนะเขาก็ใส่ housing มาให้เราเรียบร้อยนะครับเขาบางคนงงนะไม่เคยดำน้ำจะไม่รู้จักนะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่า housing เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการทนการแรงกดน้ำต่างๆได้หลากหลายความแรงดันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 atm หรือประมาณ30เมตรนะฮะก็คือกันความลึกได้30เมตรหรือแรงดันประมาณ3 atm นะครับแกะออกมาปึ๊บเห็นไหมข้างในอันนี้คือตัวกล้องเอาก็หน้าตาดูดีนะคล้ายๆพวกอะไรนะแบรนด์ชั้นนำใช่ไหมพูดไปเลยแล้วกันนะคล้ายๆ GoPro นะครับมีที่เจ๋งคือเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับตัวนี้มีรีโมทให้ด้วยเห็นไหมรีโมทเป็นแบบสำหรับเวลาเราเซลฟี่อ่ะนะครับไม่ต้องไปซื้อรีโมทแยกละนะครับตัวจับต่างๆก็อัคเซสซอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะแยะเลยมากมายเลยแนะนำกันเรื่องตัว housing นิดนึงนะครับบางคนรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปดำน้ำเนี่ยเราใช้หรือว่าไปถ่ายรูปใต้น้ำนะเอากล่องธรรมดาใส่กันน้ำได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีตัวซีลแล้วก็การทำออกมาเนี่ยเขาป้องกันแรงกดน้ำค่อนข้างได้ดีกว่านะครับการใช้กล่องธรรมดานะครับหรือว่า housing บางรุ่นเนี่ยก็ต้องอ่านสเปคให้ดีนะว่าเขาทำมาสำหรับแรงกดระดับกี่ atm นะหรือว่าดำได้ลึกกี่เมตรนะครับอย่างตัวนี้เขาบอกว่า30เมตรนะเวลาเราใช้งานเต็มที่เราคงใช้กันที่ประมาณ25เมตรแหละนะเราคงไม่ไปใช้กันตอนแม็กซิมัมนะครับทีนี้เวลาเราปิดฝาเนี่ยถ้าใครจะใช้ดำน้ำเนี่ยให้สังเกตตัวนี้ขาวๆเนี่ยเราเรียกว่ายางโอริงนะครับตัวนี้แกะออกมาได้นะมันเป็นยางมันสามารถถอดออกมาได้นะครับเนี่ยยกออกมาได้นะครับพวกนี้เวลาเราดำน้ำไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเศษทรายมาติดบางคนบอกว่าเฮ้ย housing ไม่ดีเลยน้ำเข้านะน้ำเข้ากล้องนะครับเวลาคุณปิดฝาเนี่ยเขาทำมาเป็นสีขาวละสังเกตดีๆนะครับอย่าให้มีเศษทรายหรือแม้กระทั่งผมเส้นเดียวนะ
ถ้าใส่ลงไปแล้วแบบมันมีเศษผมอยู่ในเนี้ยการที่มันมีเศษผมอยู่ข้างรอบๆโอริงเนี่ยมันจะทำให้น้ำรีดเข้านะครับเวลาเจอแรงกดดันสูงนะครับดังนั้นมือใหม่ที่เราซื้อพวกกล้องแอคชั่นแคมพวกเนี้ยไปเพื่อถ่ายรูปใต้น้ำนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็พวกเนี้ยพอตกแล้วมันมีอาการแคลกละลาวปุ๊บเราอาจจะใช้ดำน้ำไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันทำให้น้ำเข้าง่ายเพราะนั้นต้องระวังรักษามันนิดนึงถึงเขาจะแบบเขียนสเปคมานะว่ากันตกกี่เมตรอะไรก็ตามนะฮะทีนี้เวลาพวกนี้ปิดเนี่ยก็ค่อนข้างปิดให้แน่นนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาว่าเอ๊ะใส่กล้องเข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่ากล้องเป็นฝ้านะเวลาดำน้ำก็คือกล้องบางรุ่นนะรุ่นนี้ผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะเอาไปลองนะครับกล้องบางรุ่นเนี่ยมันมีความร้อนนะฮะดังนั้นเวลาเราเจอความเย็นในน้ำเนี่ยมันจะเกิดฝ้านะก็ไม่ต้องตกใจเราก็เอากันชื้นเนี่ยแอบใส่ไปนิดหน่อยนะครับใช้ได้แล้วก็ทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเอากล้องพวกนี้ลงไปดำน้ำนะครับครั้งแรกเลยที่เราลงเนี่ยให้เอากระดาษทิชชู่ยัดใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วปิดให้สนิทนะแล้วเอาเฉพาะตัวนี้ลงไปก่อนถ้าน้ำมันเข้าเนี่ยไม่ต้องเอาลงละนะครับแปลว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็พอถ้าน้ำไม่เข้าเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนนะเอาไอ้พวกนี้ลงไปนะครับนี่เราใส่ดูสิครับ housing เขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ฟิตติ้งดีนะครับตัวลงตัวล็อกแล้วก็มีการล็อก2ชั้นนะครับมีตัวล็อกข้างบนด้วยกันไม่ให้แบบเราเผลอไปเปิดมันนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยจากการได้ลองตัวนี้นะคือปุ่มเขานิ่มนะไม่เหมือนบางรุ่นนะที่เขาทำปุ่มมาค่อนข้างแข็งนะครับพอปุ่มแข็งเนี่ยเวลาเราอยู่ใต้น้ำนะหรือว่าเวลาเราเล่นสปอร์ตแกวอเตอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยเวลาใส่ถุงมือเงี้ยมันจะกดยากมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะปุ่มนิ่มมากเลยกดง่ายนะครับนะครับเห็นไหมภาพมันก็จะได้มุมแบบกว้างๆแบบนี้แล้วก็การทำงานของกล้องตัวนี้นะค่อนข้างเร็วไม่มีการหน่วงนะครับแต่จริงๆตอนที่ผมได้ลองเทสกับสัญญาณ Wi-Fi อ่ะผมยังไม่ค่อยชอบนะเพราะว่า Wi-Fi มันจะมีการหน่วงนะครับแต่ว่าถ้าด้วยตัวมันเองเนี่ยมันไม่หน่วงอะไรมากมายแล้วก็ใช้งานได้นะครับสำหรับราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยคือผมว่าเวลาเราไปดำน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหล่นหายนะเรากล้องแพงๆไปเนี่ยพวกนี้สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับตัง 2,000 กว่าบาทนี่ไปครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะนี่ก็เป็นโหมดถ่ายภาพนะโหมดอันนี้เป็นถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับสำหรับภาพเร็วๆนะนี่ก็จะเป็นภาพอันนี้ดูเป็น playback นะครับย้อนหลังนะครับอันนี้ setting นะแล้วก็โหมดวิดีโอใช่ไหมครับตัวในโหมด setting นะครับเราเข้าไปนะเราก็จะมีให้เซตว่าเราจะเซตอะไรบ้างนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถเซตความละเอียดของมันได้เยอะเลยนะเห็นไหมมีตั้งแต่เป็นhigh def ใช่ไหมครับ1080 30 frame rate นะหรือว่า720 120 frame rate โอ้60 frame rate ต่างๆมีเยอะเลยแล้วก็มี 4K นะ 4K แล้วก็มีตัว 2.7K ด้วยนะครับใครต้องการความคมชัดแค่ไหนเนี่ยคือภาพ 4K เนี่ยมันสามารถครอปได้เลยนะเวลาเราถ่ายเนี่ยครอปได้แบบ resolution สูงเลยทั้งเปิดเสียงนะครับมี time lapse นะบันทึกแบบลูปก็ได้นะครับสโลโมชันก็ได้อีกนะครับในโหมดไปที่นะครับส่วนกล้องนะโหมดของความละเอียดของกล้องเนี่ยเราก็เลือกได้นะว่ามีตั้งแต่16ล้านเมกะพิกเซลนะหรือ5นะครับหรือ2นะมีหมดเลยมีหมดเลยนะครับมีตั้งเวลาถ่ายนะครับมีถ่ายอัตโนมัตินะมีดราม่าช็อตนะครับดราม่าช็อตก็รู้สึกว่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นถ่าย snap นะเหมือนแบบตั้งเวลาถ่ายทุก3วินาทีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นเหมือนแบบถ่ายสแตร็กครับยิงเป็นแบบ3ช็อตติดกัน5ช็อตติดกัน10ช็อตติดกันนะคิดว่าสำหรับเมนูทั่วไปนะก็มีปรับความสว่างใช่ไหมครับไวท์บาลานซ์ก็เลือกได้นะมีทั้งอัตโนมัติแล้วก็ปรับแต่งเองได้นะมีโหมด Wi-Fi นะก็เชื่อมต่อกับกล้องซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าก็ใครต้องการฟังก์ชันนั้นก็ถือว่ามีนะครับหมุนภาพก็คือเราสามารถตั้งกล้องกลับหัวได้นะก็สำหรับสเปคกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์วายประมาณ170องศานะแล้วก็ F อยู่ที่ประมาณ F2ก็เอาพาคุณกล้วยนะครับมาทำสคูบ้ารีเฟสนะครับแล้วก็ถือโอกาสด้วยเอากล้องตัวสปอร์ตแคมเมร่าครับของ Nanotech 2016เนี่ยมาเทสด้วยนะครับว่าในการดำน้ำลึกเนี่ย
มันจะโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ที่สระนี้นะครับความลึกอยู่ที่4เมตรครับ4เมตรแล้วเดี๋ยวเราลงไปเทสกันว่าการใช้งานภายใต้ความลึก4เมตรเนี่ยทำงานไงแล้วก็ 4K นะครับมันมี 4K ด้วย 4K ใช้งานเป็นยังไงนะครับรวมถึงการทำงานของไวเบลานภายใต้ความลึกนะความฉลาดของกล้องตัวนี้รวมถึงการทำงานของระบบกันสั่นด้วยแล้วก็มุมมองของกล้องใต้น้ำนะครับว่าถ้าเราเอาไปดำน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแบบไม่ลึกมากนะประมาณ4เมตรถามว่าใช้ได้ไหมมันก็โอเคนะครับ เวลาดำเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงคือเครื่องตอนนี้มันผมคิดว่ามันค่อนข้างร้อนนะมันจะมีไอน้ำขึ้นที่ฝาเดี๋ยวตอนที่เราไปเทสที่ทะเลกันเนี่ยจะลองเอาตัวกันความชื้นใส่ดูว่าจะหายไหมนะครับแล้วก็ไปดำน้ำลึกเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราบอกว่าดำน้ำตื้นหรือการไปใช้งานที่ทะเลดำสกินไดฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเอามาถ่ายในสระนะหรือว่าวอเตอร์สปอร์ตกีฬาทางน้ำเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่ามันโอเคแล้วล่ะน้ำมันไม่เข้าแน่นอนนะครับตอนนี้มาถึงเรือละกำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปทริปโลซินนะครับจากที่ผ่านมา12ชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับ Nanotech 2016นะก็เมื่อกี้เอาลงไปแล้วที่ความลึก27เมตรก็สามารถใช้ป้องกันน้ำได้นะครับกันแรงดันได้นะที่ประมาณ3นะไม่เกิน3 ATM นะครับหรือที่ไม่เกิน30เมตรนะทีนี้ปัญหาที่เราเจอกันตอนที่เทสที่สระก็คือว่ากล้องตัวนี้มันค่อนข้างร้อนนะครับมันก็เลยเป็นฝ้าง่ายผมก็ใช้วิธีแก้โดยการเอาตัวเม็ดดูดความชื้นใส่เข้าไปนะก็ไม่มีละตอนนี้ก็ไม่มีฝ้าแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับพวกสปอร์ตแคมเมร่าเนี่ยเวลาเราลงน้ำกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเช็ดให้แห้งก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเปิดเฮาสิ่งนะเวลาเปิดก็อย่าลืมนะมันมีตัวล็อกนะครับอย่าไปงัดมันจะหักซะก่อนนะครับก็เอาเม็ดดูดความชื้นออกมานะครับแล้วก็เรามาเช็ครูปกันนะครับเช็คจากหลังกล้องนี้เลยนะทีเนี้ยปัญหาที่ผมเจออีกข้อนึงก็คือการกินแบตแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีจอ LCD ด้านหลังเนาะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างกินแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ลงไปประมาณ30นาทีนะแบตก็เหลือขีดเดียวละนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับที่เราถ่ายกันใต้น้ำเมื่อกี้ก็จบกันไปแล้วเนาะกับการรีวิวตัวนี้นะกล้อง Sport Action Camera ของ Nanotech 2016เนาะก็ถือว่าใช้งานใต้น้ำได้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับใครที่อยากจะมีกล้องดำน้ำตัวแรกนะหรือว่าเอาไปใช้อื่นก็ได้นะอาจจะเป็นกระโดดร่มปีนเขาอะไรเงี้ยหรือเอาไปติดหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์นะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีความแข็งแรงโอเคทนแรงอัดของน้ำหรือแรงกดดันภายใต้ความลึกได้นะครับที่บอกไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือมันใช้ง่ายนะครับแล้วราคาไม่แพงเลยเนาะก็ใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้จาก Lazada นะอันนี้ผมก็สั่งมาจาก Lazada นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนมันมีข้อเสียนิดนึงคืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยบางตัวนะมันไม่ใช่สแตนเลสเป็นเหล็กนะครับดังนั้นเวลาลงไปที่ในน้ำแล้วเนี่ยมันมีบางตัวที่เป็นสนิมนะครับดังนั้นก็ใครที่จะเอาไปใช้ในน้ำทะเลน้ำเกลือเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวหัวน็อตบางตัวนะครับลองดูนะตัวนี้ถือว่า
โอเคโอเคในราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยจะไม่ได้แล้ว 2,000 เท่าไหร่สั่งไปนานแล้วลืมนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับถ้าถูกใจนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับมีรีวิวของอื่นๆอีกเยอะเลยรวมถึงการรีวิวทริปดำน้ำนะสอนดำน้ำแล้วก็มีการสอน Shutterstock แล้วก็ถ่ายภาพด้วยนะครับกด Subscribe เลยครับบ๊ายบาย